รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณเมืองจันทบุรีเป็นเมืองแห่งผลไม้เราขึ้นชื่อว่ามีผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะราชาแห่งผลไม้คือทุเรียนราชินีแห่งผลไม้คือมังคุดขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวชมสวนกับพวกเราได้เลยครับรับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินฟ้าอากาศที่เอื้อมอำนวยต่อการปลูกผลไม้มากมายโดยเฉพาะทุเรียนที่มีหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองนอกจากนี้ก็ยังมีเงาะมังคุดลองกองพืชผลทางการเกษตรอื่นๆอีกมากมายสมกับเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดเมืองแห่งสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้จริงๆค่ะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับในสวนทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดจันทบุรีนะครับต้นไม้ยืนต้นมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าท่านให้อาหารที่สมบูรณ์ถูกต้องเขาจะมีให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีต้นที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวนะครับอย่าลืมนะครับทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นกว่าจะให้ผลต้องรอถึง5ปีการดูแลจึงมีความสำคัญมากนะครับดังนั้นการดูแลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีและได้ทุเรียนที่มีอายุยืนยาวส่งผลให้เกษตรกรได้ทุเรียนที่ดีมีคุณภาพพร้อมทั้งยังจำหน่ายได้ราคาดีอีกด้วยต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของการปลูกทุเรียนของชาวจันทบุรีครั้งหน้ามาเกาะติดถึงแนวคิดการปลูกสวนทุเรียนของชาวจันทบุรีว่ามีเคล็ดลับดีอย่างไรจึงทำให้ได้ผลไม้ที่ดีมีคุณภาพ